รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวซินเจียยู่อี่ซินนี่ฮั่วใช้เกียงคังตัวอีกค่ะสำหรับวันนี้สุขแบบไทยใจพอเพียงต้องสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะคะวันนี้ตอนเช้าใครหลายๆคนคงจะไปไหว้เจ้าขอพรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่วงสายๆอาจจะวางแผนว่าแล้วเราจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดีต้องติดตามกับสุขแบบไทยใจพอเพียงในวันนี้นะคะเชิญไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าโจซือกงค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตลาดน้อยเจริญกรุงกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะที่เรามาที่นี่นะคะก็เพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะอยู่มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นเดียวกับการตั้งของศาลเจ้าโจซือกงแห่งนี้ก็เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะขอพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จีนแบบนี้นะคะถ้ามาที่นี่ขอพรเรื่องสุขภาพได้ใครเป็นนักศึกษานะคะก็สามารถขอพรเรื่องการเรียนของตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในกันนะคะเชิญเลยค่ะศาลเจ้าโจซือกงสร้างขึ้นช่วงปี2347ค่ะเดิมสร้างด้วยไม้ทั้งหลังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นก่ออิฐผสมไม้ตัวอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนฮกเกี้ยนภายในและภายนอกตกแต่งหลังคาและผนังด้วยตุ๊กตาปูนปั้นจีนประดับกระเบื้องศิลปะฮกเกี้ยนตามเทพนิยายจีนค่ะมีไม้แกะสลักประดับตามคือหลังคาคานช่องลมและแท่นบูชาอย่างสวยงามค่ะไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าโจซือกงกันค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ดูแลศาลเจ้าที่นี่นะคะก็คือพี่สมชายเกตมณีค่ะสวัสดีค่ะพี่สมชายคะค่ะพี่สมชายคะศาลเจ้าโจซือกงเนี่ยจริงๆตั้งมาตั้งแต่เป็น200กว่าปีแล้ว230ปีอ๋อค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยป่ะคะประมาณนั้นครับอ๋อค่ะในความเป็นมานี่คือเป็นที่ตั้งของใครเข้ามาทำหรือว่ามาให้ความสำคัญขนาดไหนยังไงคะอ๋อมันสร้างโดยตระกูลโซเท่าที่ทราบมานะสร้างโดยตระกูลโซโซนี่ก็ย่อมาจากไอโปยาจินดาโปยานนแล้วก็ซอโสดิคุณอ๋อก็สร้างนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานชาวพวกเพี้ยนทำกิจกรรมร่วมกันอ๋อค่ะแล้วเวลาคนก็จะมาไหว้เขาก็จะมาขอเรื่องสุขภาพร่างกายอ๋อค่ะแล้วก็จะมาทำป้ออุ่งป้ออุ่งก็คือการคุ้มครองคุ้มครองคนมันจะมีอย่างเขียนที่สองแผ่นค่ะแผ่นละเดือนที่สองแผ่นเท่ากับหนึ่งปีค่ะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็มัดแล้วไปไว้ให้อาคงคุ้มครองด้านหลังปีนค่ะแล้วก็ที่นี่ก็เวลาง่วงเตียวมันจะมีประมาณวันที่สองเนี่ยปีนี้ก็จะมีวันที่สองมีนาเนี่ยง่วงเตียวแล้วที่นี่ก็จะมีเคสเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อค่ะคนที่แบบว่าเขาเชื่อกันอะแต่งงานแล้วไม่มีบุตรไม่มีลูกเงี้ยเขาก็จะมาขโมยส้มกันวันนั้นเลยใช่ไหมคะวันนั้นวันเดียวปีมีครั้งเดียวอุ้ยวันที่อะไรนะพี่นะ2มีนา2มีนาคมค่ะวันห่วงเตียวก็ส้มไป2ลูกถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จก็มาคืน4ลูกแค่นั้นเองแค่นั้นเองมีคนเป็นได้แบบนั้นจริงๆใช่ป่ะคะ 90% ว้าวยังมีสิ่งอื่นๆที่เราได้ทำที่นี่ที่อื่นเขาไม่ได้ทำอีกไหมคะมีครับมีโอกิมตัวถังโอกิมตัวถังมีที่นี่ทำได้ที่เดียวในประเทศไทยกิมเนี่ยคือทองโอแปลว่าดำดำกิมแปลว่าทองค่ะตัวแปลว่าใหญ่ค่ะทางแปลว่าความร่ำรวยโอกิมตัวทางเป็นของชาวฮกเกี้ยนค่ะเดี๋ยวให้ทางพี่สมชายพาเดินชมรอบๆ บริเวณของศาลเจ้าแล้วก็แนะนำในข้อมูลกับเราด้วยนะคะ
วันนี้เราได้รับความรู้มากเลยนะคะจากการที่ได้มาไหว้เจ้าขอพรที่ศาลเจ้าโจซือกงค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่สมชายมากๆเลยนะคะที่มาร่วมให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ค่ะช่วงหน้านะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงยังอยู่ที่ตลาดน้อยอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะพาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะไปพบกับคฤหาสน์ที่มีอายุมากกว่า200ปีค่ะและติดตามในช่วงประจำของรายการนะคะช่วงคำไทยไม่หยาบค่ะจำแถวบ้านก็จะมีคำว่าเด็กๆมันชอบพูดกันไอ้อุทานได้ก็มีอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่มันแต่ความที่เราโมโหเราก็อุทานออกไปสื่อสารในวงกันเองอ่ะในเพื่อนที่สนิทกันอ่ะรู้สึกไม่ดีก็เข้าไปห้ามไม่ให้เขาพูดเขาก็ไม่พูดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ยินเขาพูดเหมือนกันนิดนึงว่าแบบโอ๊ยพูดตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะสมัยเรารู้สึกว่ากว่าจะรู้จักคำแบบเนี้ยคือต้องแบบมัธยมแล้วหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นนิดนึงก่อนอ่ะคำหยาบแม้ฟังไม่รื่นหูแต่หากเด็กๆได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจทำให้พวกเขาไม่เลือกใช้คำหยาบในการสื่อสารเลยก็ได้นะคะทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical 1ใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSIสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะในช่วงนี้เรายังอยู่ที่ตลาดน้อยกันนะคะชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะสำหรับที่นี่ก็มาให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่หลายๆคนมาที่นี่นะคะก็จะมาถ่ายภาพเก๋ๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพกันด้วยนะคะส่วนในจุดต่อไปที่เราจะไปกันเนี่ยนะคะเป็นคฤหาสน์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งค่ะอายุมากกว่า200ปีค่ะปั่นจักรยานไปพร้อมกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะเรามาถึงแล้วนะคะที่คฤหาสน์ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า200ปีค่ะที่นี่นะคะบ้านโซเฮงไถ่ค่ะเป็นคฤหาสน์ของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้อยู่นะคะนอกจากเยี่ยมชมแล้วเนี่ยค่ะก็ยังเยี่ยมชิมได้นะคะเพราะว่าข้างในมีร้านกาแฟอร่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งคลายร้อนพักผ่อนกันนิดนึงนะคะแล้วค่อยไปกันต่อกับที่ตลาดน้อยค่ะสำหรับบ้านโซเฮงไถ่ค่ะมีอายุมากกว่า250ปีเป็นหนึ่งในเก๋งจีนที่โออาที่สุดในยุคเริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะตัวบ้านเป็นแบบซื่อเหอหยวนหรือ4เรือนล้อมลานมีอาคาร4ด้านล้อมลานหินกว้างค่ะข้างหน้าก็เป็นซุ้มประตูทางเข้าข้างหลังเป็นเรือนประธานที่เก็บป้ายวิญญาณบรรพบุรุษเข้ากับลักษณะเรือน2ชั้นพื้นชานั้นยกระดับเป็นแบบของไทยค่ะการก่อสร้างทั้งหมดเป็นแบบโบราณไม่ใช้ตะปูใช้ไม้แกะสลักในการประกอบแทนค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่นี่แล้วนะคะเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านค่ะใช่ที่บอกว่าเจ้าของบ้านก็เพราะว่าที่นี่ยังมีหลายๆคนพักอาศัยอยู่นะคะบ้านโซเฮงไถ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ผู้ศักดิ์โอสยาจินดาค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้ให้เราได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะที่นี่ยังมีคนอยู่ที่นี่อยู่เหรอคะพี่เป็นบ้านเป็นบ้านตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ยังเป็นบ้านอยู่บ้านพี่คลาสสิกมากอายุตั้ง200กว่าปีใช่ครับยังใช้ได้ในทุกๆบริเวณเลยป่ะคะใช่ครับใช้ทุกบริเวณยกเว้นตอนนี้คือข้างบนเนี่ยไม่มีคนอยู่เพราะว่าเป็นไรสูงแล้วก็ทำห้องน้ำยากคือพักอาศัยเป็นหลัก
นะครับการเปิดบ้านต้อนรับเนี่ยเป็นเพราะว่าบังเอิญว่ามันมีการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้อยเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่ามันที่อื่นมันบางทีเข้าได้เข้าไม่ได้คนที่มาเที่ยวก็รู้สึกผิดหวังเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ได้ดูเดี๋ยวดูมาเคาะประตูเราก็ต้องเดินออกไปเปิดเราก็เลยเปิดซะเลยเป็นเช่นนั้นครับจริงๆเราตั้งใจว่าให้เป็นวิทยาทานคือให้สำหรับคนที่เป็นลูกหลานคนจีนที่เคยได้ยินคำว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยสั่งสอนกันมาเนี่ยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเสือผืนหมอนใบเนี่ยเขาปูนอนกันที่ไหนคือแม่นี่ฟังแล้วก็สงสัยแล้วด้วยสงสัยตามพี่ผู้ศักดิ์บอกเลยใช่ครับเดี๋ยวให้พี่ผู้ศักดิ์พาเราไปชมบริเวณบ้านหน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มห้องนี้เลยห้องนี้สำคัญเป็นห้องบูชาบรรพบุรุษอ๋อค่ะเราจะปกติไม่ได้เปิดละเพราะสมัยก่อนนี้เราก็พอเปิดให้แขกเข้าชมนะฮะอันนี้เป็นรูปสีน้ำมันนะครับค่ะอันนี้ถ้าจะดูจริงๆแล้วจะเห็นว่าเป็นรูปที่จะทำจะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นไทยจีนชัดเจนค่ะอย่างเช่นดูหน้าตาแล้วไทยดูการห่มสบายเป็นไทยแต่ถ้าดูเฟอร์นิเจอร์และแบ็คกราวด์ข้างหลังอ๋อการน้ำชาการน้ำชาจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นป้ายวิญญาณที่เราเห็นในหนังจีนที่เขาขอป้ายวิญญาณวิ่งหนีผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ราชวงศ์เชงราชวงศ์หมิงก็สำคัญอีกห้องนะครับอันนี้เรียกว่าห้องทองอ๋อเป็นห้องทองเป็นห้องของคุณย่าอุ่นโปรเซจินดาเนี่ยซึ่งท่านรับฝากทองแล้วก็เก็บทองส่วนตัวนะครับห้องนี้มันสุดเดิมก็สุดอยู่แล้วตั้งแต่พี่เกิดมาก็สุดแล้วเพราะเขาไว้ทองเยอะมากข้างล่างนี่ต้องขนาดคานใหญ่ๆข้างล่างต้องเสริมอ่ะเราก็ขอขอบคุณนะคะครับยินดีครับพี่ผู้ศักดิ์แล้วก็ตระกูลโปรเซจินดาได้รักษาทั้งในความรักของตระกูลของตัวเองนะคะแล้วก็ความรักที่มีอย่างเช่นเอื้อเฟื้อให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะพี่ผู้ศักดิ์ค่ะสวัสดีครับค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็มาที่บ้านโซเฮงไถได้นะคะที่นี่ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยกันแป๊บนึงนะคะแล้วก็ชิมอาหารจากที่บ้านโซเฮงไถฝีมือพี่ผู้นะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ยังต้องไปชิมอยู่ค่ะที่ตลาดน้อยกับของดีขึ้นชื่อที่นี่นะคะมีผัดผักกระเฉดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะพักกันสักครู่ค่ะเพื่อให้แรงงานต่างด้าว3สัญชาติคือกัมพูชาลาวและเมียนมาประมาณ2ล้านคนขึ้นทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจึงมอบนโยบายให้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานดำเนินการแผนปฏิบัติการตรีเทพจะสำเร็จรุ่งเรืองและมีประสิทธิภาพได้ต้องเกิดจากการบูรณาการและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทำงานอย่างเป็นระบบให้หน่วยงานทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติโดยทำให้เกิดความสะดวกลดขั้นตอนลดเวลาการปฏิบัติงานจะทำได้ลุล่วงตามเป้าหมายและทันเวลากระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ OSS วันนี้เราก็มาปรับแผนเพื่อจะดำเนินการให้มันทันนะครับซึ่งมีพม่าอยู่3แสนกว่าคูชา4แสนกว่าลาให้แรงงานที่เข้ามาเนี่ยได้มาถึงชาติได้ครบทุกเวลาแล้วในการก็อีกส่วนหนึ่งคือจะต้องทำธนบัตรนะครับเราก็มีปรับแผนว่าเราก็ออกจัดตั้งทุกจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ธนบัตรเพื่อให้ผู้แรงงานเข้ามาลงทะเบียนมาปรับปรุงประวัติแล้วก็มาขอวีซ่านะครับถึงสิ้นมีนาคมนอกจากนี้ยังปรับแผนเพื่อทำงานให้ทันเวลามีการเชื่อมโยงกับนายจ้างและปรับวิธีทำงานให้เร็วขึ้นอีกทั้งมีการบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขตำรวจกระทรวงแรงงานและประเทศต้นทางซึ่งเชื่อว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้ตามเวลาที่กำหนดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service หรือ OSS ขณะนี้มีแรงงานทั้ง3สัญชาติใช้บริการแล้วกว่า 40,000 คนจึงขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการที่ศูนย์ OSS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวและนายจ้างค่ะอย่าลืมนะคะรีบไปขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติสำหรับแรงงานต่างด้าว31มีนาคมนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ
ข้อความบนบอร์ดขนาดใหญ่ซึ่งผู้เขียนถือโอกาสในช่วงเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์2561บรรจงเขียนเพื่อสื่อถึงคนที่รักคือหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่รักอย่างสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งของโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดท้ายองค์ราชันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เน้นที่กลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่มากกว่า2ล้านคนรณรงค์ให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่คู่รักเนี่ยเราจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเรามีการรณรงค์ให้คนมาจดทะเบียนหย่าเลยแต่ปีนี้เราไม่สามารถที่จะนิรมิตให้เป็นพื้นที่แบบนั้นได้อีกเราเลยเปลี่ยนเป็นความสมัครใจให้เด็กๆลองมาเขียนซิว่าความรักที่ตัวเองอยากเห็นคืออะไรรักต้องจุดๆแล้วใครที่ตัดสินใจฟังคอนเทนต์ฟังเนื้อหาจากบนเวทีแล้วอยากจะเลิกบุหรี่ก็ติดต่อไปที่โครงการ3ล้าน3ปีซึ่งเขามีคุณหมอมีโค้ชคอยที่จะช่วยให้คู่รักคุณเลิกสูบบุหรี่และเป็นของขวัญให้กันได้ครับเวทีเสวนารักสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนเยาวชนสะท้อนมุมมองความรักที่ปลอดภัยนำไปเป็นแนวทางในการมีความรักมอบความรักใช้ความรักให้เป็นประโยชน์ต่อคนรักโดยเฉพาะการมอบสุขภาพดีและช่วยให้คนรักเลิกบุหรี่ไม่เสพบุหรี่ในเดือนแห่งความรักนี้ก็คือ 98% ของคนสูบบุหรี่เนี่ยบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างแฟนกับการสูบบุหรี่เนี่ยยินดีที่จะทิ้งบุหรี่เพื่อที่จะอยู่กับแฟนอันนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะชวนคนเลิกสูบบุหรี่นะครับว่าจริงๆเราก็มีผลต่อความรู้สึกของเขาขอให้มีกำลังใจอดทนแล้วก็ใช้วิธีทางบวกนะครับที่จะชวนให้เขาเลิกสูบบุหรี่แม้ผลสำรวจจะพบว่าคนไทยสูบบุหรี่น้อยลงแต่อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพบในอายุที่น้อยด้วยซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่เช่นบุหรี่ไฟฟ้า 4.7% ของวัยรุ่นชายม.ต้นนะครับ 13-15 ปีเนี่ยได้เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะครับ 1.9 ของเด็กผู้หญิงได้เคยสูบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันมากเลยต้องคงมาตรการห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้วันคือโอกาสใหม่โอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จของวันวานโอกาสที่เราจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้โอกาสที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้มีความสุขและทำให้โลกอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไปบางจากเราเชื่อว่าแค่เพียงหนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้นะคะอย่างที่สัญญาเอาไว้ว่าเราจะมาชิมของอร่อยของตลาดน้อยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะไปกินเป็ดตุ๋นกันค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมอาหารจานอร่อยที่นี่นะคะเป็ดตุ๋นเจ้าท่าค่ะมาแล้วค่ะอาหารแนะนำนะคะในวันนี้ก็คือหมี่กระเฉดค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือเป็ดพะโล้ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนมาถึงแล้วค่ะสำหรับอีกหนึ่งตำรับนะคะที่ตลาดน้อยมาแล้วเนี่ยไม่ชิมถือว่าพลาดอย่างรุนแรงเลยนะคะก็คือกะหรี่ปั๊บค่ะและที่พิเศษนะคะก็คือแป้งบางไส้แน่นค่ะที่สำคัญนะคะทอดแบบไม่อมน้ำมันแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยนะคะเห็นไหมคะเนื้อแน่นจริงๆแล้วก็เป็นไส้ไก่เน้นๆด้วยนะคะชิ้นละ8บาทเองถือว่าไม่แพงเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบของว่างแบบนี้นะคะกะหรี่ปั๊บต้องเชิญที่นี่เลยนะคะที่ร้านคุณปุ๊กค่ะในระหว่างที่กำลังอร่อยอยู่กับกะหรี่ปั๊บค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงขอพาท่านไปอีกหนึ่งที่ไปที่เมืองลพบุรีค่ะช่วงนี้ที่จังหวัดลพบุรีมีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะเราไปดูกิจกรรมที่มีขึ้นในช่วงเวลาจัดงานแผ่นดินนี้ค่ะ
การแต่งกายแบบไทยๆคือเสน่ห์หนึ่งของคนลพบุรีค่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีคนลพบุรีจะพร้อมใจกันแต่งชุดไทยค่ะซึ่งก็เริ่มแต่งตั้งแต่กลางเดือนมกราคมและในวันหยุดนี้ถ้าใครยังไม่มีที่เช็คอินแนะนำให้มาเที่ยวงานนี้เลยค่ะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่31ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมืองและยังเป็นงานที่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเผยแพร่เอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวเมืองลพบุรีด้วยค่ะสำหรับงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้18กุมภาพันธ์นะคะในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆค่ะเช่นการแสดงแสงสีเสียงการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการชมความงดงามของสวนนารายณ์นฤมิตโรงละครในจินตนาการกันค่ะที่เด็ดที่สุดนะคะก็คือทุกๆกิจกรรมภายในงานก็คือฝีมือการแสดงของพี่น้องชาวเมืองลพบุรีพร้อมใจกันมาสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ชอบที่จะใส่ชุดไทยก็คือพี่เจตนามากลางวันเพราะพี่อยากได้รูปภาพสวยๆแล้วก็บรรยากาศที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองเราค่ะคล้ายๆดอกไม้อาหารการกินเนาะเหมือนไทยๆเราสมัยโบราณเลยปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะทั้งเมืองไปตรงไหนก็แต่งไทยกันทุกคนอ่ะมันเหมือนว่าสมัยเป็นเด็กก็ยังไม่เคยได้ใส่ไทยพอมาใส่ไทยที่นี่สิบกว่าปีแล้วพี่มาเที่ยวที่เนี้ยนอกจากนี้ท่านยังสามารถเที่ยวชมตลาดย้อนยุคสะดุดตากับอาหารพื้นถิ่นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องมาใช้เงินพดด้วงซื้อค่ะแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะกิจกรรมอื่นๆเช่นการประกวดธิดาละโวงานราตรีวังนารายงานเลี้ยงรับรองจำลองบรรยากาศแบบฝรั่งเศสณบ้านวิชาเยนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดลพบุรีค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญสำหรับจิตใจของคนลพบุรีก็คือการรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งจัดขึ้นทุกๆวันที่16กุมภาพันธ์เพราะถือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่านค่ะสุภาพสตรีชาวลพบุรีนับหมื่นคนจะพร้อมใจกันแต่งไทยรำบวงสรวงถวายพระองค์ท่านเวลา17นาฬิกาที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่าลืมมาสัมผัสและย้อนอดีตวิถีไทยเยือนงานใหญ่เมืองละโว้ด้วยการนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันนะคะด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้รับรางวัลจากงาน Awards 2017ในฐานะ The Winner ประกอบด้วยรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ Asia's Sustainability Report of the Year ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับบริษัทที่มีความเป็นผู้นำในการจัดทำรายงานความยั่งยืนและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบรวมทั้งรางวัลการรายงานที่แสดงสารภาพยอดเยี่ยมรางวัลการรายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยมและรางวัลการรายงานกิจกรรมชุมชนและสังคมยอดเยี่ยมซึ่งบางจากมีความโดดเด่นด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนเพราะรายงานประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนและครอบคลุมหมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้กับภารกิจหลายๆอย่างนะคะมาปั่นจักรยานถ่ายภาพสวยๆเป็นมุมเก๋ๆนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมดูประวัติศาสตร์ของที่ตลาดน้อยด้วยนะคะรวมทั้งเราได้ไปศาลเจ้านะคะไปวัดจีนแล้วก็ไปบ้านของข้าบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในตลาดน้อยด้วยนะคะปิดท้ายด้วยการอิ่มท้องด้วยอาหารต้นตำรับของที่นี่ค่ะใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็เรียนเชิญนะคะที่ตลาดน้อยเจริญกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้า 9:25 น.ช่อง 5 นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจนะคะ